ค่ะคุณวรศรีและคุณผู้ฟังคะค่ะหลังจากที่เราได้มีการพูดคุยติดตามเรื่องการที่ประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงของเราเองอย่างลาวอย่างเวียดนามหรือว่าอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยที่จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะวันนี้เรามีอีกชาติหนึ่งเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าสหภาพพม่ามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศในประชาคมอาเซียนในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคุณสันนิโรธธรรมยศค่ะนักวิเคราะห์แล้วก็นักเขียนทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะก่อนอื่นคงต้องให้คุณสันนิโรธช่วยเล่าถึงความเป็นมาของกองทัพพม่าในอดีตนะคะว่าเดิมทีเนี่ยทางกองทัพพม่าเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีการจัดในเรื่องของกองทัพยังไงบ้างคะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับในเรื่องของพม่าเข้าก่อนเนี่ยเราได้คุยถึงเรื่องของกองทัพไทยกองทัพอินโดนีเซียไปคร่าวๆนะครับวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพพม่าพม่าเนี่ยนะครับคุณวรศรีคุณนันทิดาครับคนไทยเราเนี่ยจะมองพม่าอย่างแรกเลยก็คือเรามองในโลกเก่านะครับเรามองว่าพม่านั้นเป็นเผด็จการพม่าล้าหลังหรือว่าพม่าเนี่ยยังจะต้องมีการพัฒนานะครับไปอีกเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพม่าเนี่ยนะครับในมุมมองทางด้านของนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นในช่วงของปี2011เป็นต้นมาเนี่ยพม่ามีความเจริญมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทีเดียวจริงๆแล้วพม่านั้นได้เปรียบครับคุณนันทิดาคุณมอนสุรีครับเพราะว่าพม่านั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลกมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาจำได้ใช่ไหมครับในสุวรรณภูมินี่ก็ไทยกับพม่านั้นนะครับแผ่อาณานิคมกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็สลับกันเป็นมหาอำนาจในอุษาคเนย์พอมาถึงในช่วงของยุคล่าอาณานิคมเนี่ยอังกฤษก็มาใช้พม่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าพอมาในสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็เดินทัพผ่านไทยนะครับเข้าไปพม่าอังกฤษก็เดินทัพผ่านอินเดียมายันกันที่พม่าทำให้พม่านั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นจุดสู้รบแตกหักในสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงสงครามเย็นนะครับมหาอำนาจก็มาใช้พม่านะครับเป็นฐานในการปิดล้อมจีนรัสเซียก็มาใช้พม่าเป็นฐานในการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของไทยแล้วก็กลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็คงเห็นท่านประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับเดินทางเข้าไปถึงกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงของพม่าเลยค่ะใช่ครับทางนี้ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนธรรมชาติทางการเมืองของพม่าให้มีความเปลี่ยนแปลงไปพม่าเนี่ยนะครับอย่างที่คุณวรศรีคุณนันทิดาถามว่ากองทัพพม่าเป็นอย่างไรใช่ไหมครับค่ะถ้าหากว่าเราดูพม่าเนี่ยเป็นรูปพีระมิดยอดของพีระมิดเนี่ยนะครับจะเป็นชนชั้นนำของพม่าซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนายทหารระดับสูงกองทัพหรือว่าตัดมาดอเนี่ยนะครับของพม่าเนี่ยจะมีบทบาทมาตั้งแต่ปี1960จนถึงปี2010ที่ผ่านมาพีระมิดระดับกลางก็คือกลุ่มอำนาจและผลประโยชน์ซึ่งก็เป็นนายทหารเป็นธุรกิจนะครับมหาเศรษฐีเทศาที่สร้างในปีดอเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนกับในคนตันช่วยแล้วก็เป็นพันธมิตรกับนายทหารระดับสูงส่วนพีระมิดล่างสุดนั้นก็คือประชาชนชาวพม่านะครับซึ่งในธรรมชาติของพม่าเนี่ยนะครับเราคงต้องมองว่าธรรมชาติของพม่าก่อนว่าพม่านั้นมีกองทัพเข้าไปอยู่ในทุกอนูของประเทศเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับพม่าใช้รัฐธรรมนูญปี2008รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเอาไว้ว่าสภา2สภาคือสภาสูงซึ่งเป็นสภาชนชาติแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาล่างเนี่ยนะครับทั้ง2สภาเนี่ยจะต้องมีนายทหาร 25% อยู่ในสภาด้วยนะครับนายทหาร 25% เนี่ยมาจากไหนก็มาจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือพลเอกมินอองไลเนี่ยผู้บัญชาการสูงสุดเป็นผู้คัดเลือกด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับและในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่านายทหารระดับสูงเนี่ยซึ่งเป็นชนชั้นยอดของพีระมิดเนี่ยกำลังแปรสภาพมาเป็นนักการเมืองนายพลเต็งเซ็งก็แปรสภาพมาเป็นประธานที่ปรึกษาเต็งเซ็งรองประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็เป็นผู้บัญชาการทหารเรือนะครับท่านก็เข้ามาเป็นรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งนะครับแล้วก็สายที่ต่อต้านการปฏิรูปคือประธานาธิบดีเต็งเซ็งเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีแนวความคิดในการปฏิรูปประเทศพม่าให้มีความเป็นเสรีให้มีความเป็นประชาธิปไตยในขณะที่อีกสายหนึ่งสายเหี่ยวนะครับเช่นนายพลทินอ่องมินอูเนี่ยนะครับท่านก็คัดค้านนโยบายการที่จะเปิดประเทศหรือว่าการทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยดังนั้นนายพลเต็งเซ็งก็เลยไม่เลือกทินอ่องมินอูนะครับแต่ว่าเลือกผู้บัญชาการทหารเรือเข้ามาเป็นรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งคือพลเรือเอกเนียนตุนเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นแนวคิดสายกลางไม่แข็งกร้าวไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็คือภาพรวมในปัจจุบัน
นะครับคุณวรชลีคุณอันธิดาครับค่ะนิดนึงค่ะคุณสันนิโรธคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ปัญหาของพม่าเองก็เรื่องของปัญหาการเมืองนะคะจริงๆมันมีผลต่อเรื่องของงานทางด้านความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอย่างที่คุณสันนิโรธบอกเองว่าจริงๆแล้วทหารของพม่าเองหรือว่ากองทัพพม่าค่อนข้างมามีบทบาทในเรื่องการเมืองอะค่ะในมุมนี้ได้มีการวิเคราะห์ยังไงบ้างคะครับคือที่กองทัพของพม่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในทุกอนุภาคหรือทุกอนุของสังคมพม่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นธรรมชาติของประเทศเขาอะนะครับเป็นธรรมชาติของพม่าเนื่องจากว่าพม่านั้นมีชาติพันธุ์เขาเรียกว่ารัฐหูชาตินะครับพม่านี่มี3ลักษณะของคำว่ารัฐหูชาติเลยคือ1รัฐหลายชาตินะครับรัฐเดียวเนี่ยมีหลายชนชาติมีทั้งไทยใหญ่คาชินคยานะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากเป็น1รัฐหลายชาติแล้วยังเป็น1ชาติหลายรัฐอีกนะครับก็คือเป็น1ชาติแล้วยังมีหลายรัฐอยู่ข้างในนะครับชาติพันธุ์ไทยใหญ่มีหลายรัฐอยู่ข้างในไปหมดแล้วก็ยังมีคำว่าชาติที่ไร้รัฐด้วยนะครับคือนอกจากเป็นหนึ่งรัฐหลายชาติหนึ่งชาติหลายรัฐแล้วก็ยังเป็นชาติที่ไร้รัฐอย่างเช่นโรฮิงญาเป็นต้นนะครับโรฮิงญานี่เป็นชาติที่ไร้รัฐไม่มีพื้นที่ไม่มีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายเลยใช่ครับต้องหนีอพยพไปอยู่มาเลบังคลาเทศบ้างไปอยู่ไทยบ้างอันนี้นี่คือธรรมชาติที่ทำไมกองทัพจึงจำเป็นจะต้องเข้าไปเพราะว่ามันมีหลายชนชาติมากนะครับยุทธศาสตร์ที่กองทัพพม่าเนี่ยใช้ในการควบคุมประเทศในขณะนี้เนี่ยครับนอกจากเรื่องของการใช้กำลังทหารเข้าโจมตีขับไล่ชนกลุ่มน้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการใช้ทหารเข้าไปควบคุมพื้นที่เข้าไปสร้างค่ายทหารมีการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยได้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นรวมทั้งขยายแนวร่วมมวลชนใช้ชนกลุ่มน้อยนั้นเป็นทหารบ้านเป็นทหารที่ทักรักษาพื้นที่ชายแดนในปัจจุบันเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดคือพม่าเนี่ยได้ใช้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยคาชินเนี่ย KIA เนี่ยนะครับพม่านั้นได้พัฒนาเขตเศรษฐกิจกับจีนที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจมู่เจ้ลุยลี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจที่จะทำให้ชนกลุ่มน้อยนั้นมีความอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ค้าขายนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะคาชินอย่างเดียวพม่ากำลังใช้นโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทวายนะครับของว้านะครับของบางซางของสาที่ติดอยู่กับไทยเนี่ยหรือว่าของรัฐฉานกำลังพัฒนาโดยใช้เขตเศรษฐกิจและที่สำคัญก็คือเขตเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะเป็นที่สำหรับการรองรับเข้าเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยครับค่ะก็เรียกว่าจากที่คุณสันนิโรธได้วิเคราะห์มานะคะก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยพม่าเขาก็กำลังใช้นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นตัวชูใช่ไหมคะมาเป็นในเรื่องของความพร้อมในด้านนี้ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทีนี้มีด้านไหนบ้างไหมคะที่เรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบของพม่านะคะมากกว่าในประเทศอื่นในการที่เขาจะเข้าสู่ประเทศที่เป็นประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ค่ะครับในช่วงนี้นะครับข้อได้เปรียบของพม่านั้นพม่าปรับกลยุทธ์นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้าไปนะครับแล้วก็พม่าเองมีการปรับตัวของเขาเองด้วยจากสมัยก่อนสมัยสล็อกจำได้ใช่ไหมครับสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐซึ่งช่วงนั้นทหารคุมประเทศพอก้าวเข้ามาสู่เป็นสมาชิกอาเซียนนะครับสล็อกก็เปลี่ยนภาพออกมาเป็น SPDC นะครับ SPDC นั้นก็เพื่อที่จะลดกระแสการต้านทานจากโลกภายนอกซึ่งในสมัย SPDC เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่พม่านั้นพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวเราไม่ทราบกันนะครับเพราะว่าพม่านั้นปิดประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเขตดรายโซนเนี่ยซึ่งเป็นเขตชลประทานของพม่าเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนามอเตอร์โรดนะครับเชื่อมโยงเมืองต่างๆโดยใช้กรุงเนปิดอร์เนี่ยเป็นฮับนะครับถนนดีนะครับลงนึกถึงสหรัฐอเมริกาครับคุณวรชลีคุณอันธิดาตามตอนที่มันมียุคบุกเบิกรางรถไฟนะครับมีทางรถไฟวิ่งจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับความเจริญนั้นหลั่งไหลจากฝั่งตะวันออกไปสู่ฝั่งตะวันตกอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวพม่าก็เหมือนกันครับพม่าก็ใช้ถนนนี่แหละครับกับทางรถไฟรางคู่เนี่ยนะครับโดยใช้เนปิดอร์เนี่ยเป็นฮับเปิดพื้นที่เข้าไปนะครับเชื่อมโยงเข้าไปโดยอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ว่าทุกอนูของพม่านั้นกองทัพจะเข้าไปเชื่อมโยงการพัฒนาถนนพัฒนารางรถไฟนอกจากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแล้วยังเชื่อมโยงกับเป็นเส้นทางการส่งกำลังมนุษย์ทางด้านการทหารด้วยเพื่อใช้ในการควบคุมชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับถ้าเกิดดูเส้นทางในแผนที่เราจะเห็นนะครับรถไฟแบบรางคู่เนี่ยนะครับจากกรุงย่างกุ้งเดิมเนี่ยนะครับมุ่งไปเนปิดอร์มุ่งไปมันดาเลมันดาเลนี่เมืองใหญ่อันดับ2นะครับมุ่งไปที่เมืองเนเมียวเนเมียวเนี่ยเป็นเหมือนกับโรงเรียนร้อยจปรของพม่าครับมีวิทยาลัยที่เรียกว่า Defense Service Academy
นื่องจากว่าสถาบันป้องกันประเทศของพม่าเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับโรงเรียนในร้อยในเรือในเรืออากาศ3เหล่าเรียนรวมกันครับไม่มีแยกอยู่ที่เมืองเนเหนียวนี่แหละนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงไปที่ย่างกุ้งนะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าย่างกุ้งตอนนี้พม่าพัฒนาให้เป็นอู่เมืองชายทะเลมีท่าเรือติราว่านะครับซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กำลังจะเข้าไปพัฒนาประมาณกันว่าอีกไม่นานเนี่ยย่างกุ้งเนี่ยจะเป็นเสมือนกับสิงคโปร์เล็กๆเลยทีเดียวนะครับครับเขาเจริญมากนะครับเนื่องจากว่าเขามีการพัฒนาแล้วพม่าเนี่ยได้พัฒนาเส้นทางอยู่สายหนึ่งที่ไทยเราไม่ทราบเลยก็คือพัฒนาไฟเบอร์ออปติกคือโครงข่ายใยแก้วนำแสงครับซึ่งเป็นเหมือนกับเมืองไซเบอร์นะครับพยายามสร้างเครือข่ายการติดต่อทางด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในประเทศพม่าครับมีการพัฒนาอุโมงค์ยุทธศาสตร์ซึ่งคัดลอกมาจากเกาหลีเหนือเลยนะครับสมัยที่ตันฉวยยังเป็นผู้เรืองอำนาจอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเนเมียวซึ่งว่าบอกว่าเป็นเมืองจปลของเป็นเมืองโรงเรียนในร้อยนะครับของพม่าเนี่ยครับเป็นเมืองไซเบอร์นะครับเป็นเมืองไฟเบอร์ออปติกทั้งหมดเลยและที่สำคัญก็คือเป็นเมืองที่ลอกเรียนมาจากเมืองไซเบอร์จายาของมาเลเซียนะครับซึ่งเอามาจากปูตาจายาจะเห็นได้ว่าพม่าพัฒนาไปเร็วมากเลยทีเดียวครับเป็นการพัฒนาแบบควบคู่นะครับคือกองทัพก็ดูด้านความมั่นคงแล้วก็จับมือกับพรรคฝ่ายค้านคืออองซานซูจีใช้อองซานซูจีเดินนโยบายด้านต่างประเทศเพื่อให้นานาประเทศยอมรับพม่าแล้วก็เลิกแซงชั่นเหมือนกับที่สหรัฐตอนนี้เดินหน้าเข้าหาพม่าอย่างเต็มรูปแบบเป็นการร่วมมือกันนะครับประสานความร่วมมือของคนในชาติระหว่างกองทัพแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวพม่าครับค่ะคือพอพม่าเปิดประเทศมาเนี่ยเขาพร้อมเลยเพราะว่าจริงๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะพม่าค่อนข้างมีปัญหาการเมืองภายในค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ดำเนินการในการพัฒนาประเทศคู่ๆไปอย่างที่คุณสัญญโรจน์บอกทั้งเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ในส่วนของกองทัพก็มีการเตรียมความพร้อมด้วยถ้าจะถามว่าณปัจจุบันนี้ค่ะกองทัพของประเทศพม่าเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นกองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียนยังไงบ้างคะครับในความพร้อมของกองทัพพม่านะครับถ้าเกิดว่าจะมองถึงความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพม่านั้นมีประสบการณ์กับการรบกับการสู้รบกับชนกลุ่มน้อยในประเทศเนี่ยมายาวนานนะครับแต่กองทัพพม่านั้นยังไม่เคยกับการเปิดประเทศออกมานะครับเพื่อที่จะร่วมกับสังคมโลกหรือว่ากับสังคมอาเซียนสังเกตได้ง่ายๆครับการฝึกร่วม ASX หรือว่า ASEAN Humanitarian Assistance Disaster ReliefExercise ที่สิงคโปร์เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่นั่งของพม่าก็ว่างนะครับพม่าไม่ได้ส่งคนเข้าไปร่วมฝึกหรือว่าการประชุม ACDM ที่กรุงเทพที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของไทยเรานั้นได้รับคัดเลือกเป็นประธานนะครับอาเซียนคอมมิตี้ดิสซาสเตอร์แมเนจเมนต์เนี่ยนะครับที่นั่งของพม่าก็ว่างนะครับมี9ชาตินะครับขาดไป1ชาติฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เราเห็นได้นะครับว่าพม่าคงต้องใช้เวลาสักระยะนึงนะครับในการที่จะปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียนนะครับพม่าอาจจะคุ้นเคยกับการอยู่ในประเทศของเขาเองมานานพอสมควรว่าเมื่อจะเปิดประเทศออกมาเนี่ยเขาจำเป็นครับที่จะต้องเรียนรู้ปรับตัว